ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในงานช่างทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอการติดแผ่นกว้าระแนงชายคานะครับผมวันนี้จะมาเสนอตรงจุดที่ว่าเราจะติดระแนงชายคาตรงที่เข้ามุมของเชิงชายนะครับจะเข้ามุมเชิงชาย45ตรงนี้ขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวผมจะปฏิบัติให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับครับขั้นตอนการหานะครับเราจะหาเส้นทะแยงมุมตรงนี้นะครับทะแยงมุมนะครับที่จะตัดกันเป็น45นะครับการหาค่าของทะแยงมุมก็จะใช้แผ่นระแนงนะครับมาประกบกับเชิงชายให้สนิทแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการขีดเส้นไว้ตรงนี้ครับขีดไว้แล้วก็กลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็ประกบกับเชิงชายเช่นกันนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับให้เสมอเชิงชายตลอดแล้วทำการขีดมาร์กไว้นะครับแล้วเราจะได้พบกับเกิดกับจุดตัดครับจะมองเห็นจุดตัดเท่ากับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับตรงจุดตัดตรงตำแหน่งนี้เพื่อที่จะทำการตีเตานะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านนี้เป็นมุมของไม้ที่เข้าจากกันแล้วนะครับจะได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับโอเคนะครับอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆในขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการตีปักเตานะครับนายช่างมาจับระหว่างกึ่งกลางนี่เลยจับไว้มั่นนะครับจับไว้มั่นนะครับอย่าปล่อยมานะจับไปแน่นครับจับหลบตรงนี้ขึ้นมือนั่นให้เข้าตรงนั้นนะครับจะได้ตำแหน่งที่แน่นอนนะครับโอเคนะครับผ่าตรงจุดพอดีแล้วทำการตีเลยครับเปี้ยเดียวอ้าวจะได้เส้นทะแยงมุมแล้วนะครับตอนนี้เมื่อได้ดังนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเพื่อนจะได้รับชมต่อนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอาแผ่นระแนงนะครับมาติดนะครับพอติดปุ๊บดูให้แนบสนิทนะครับแล้วเราจะมองเห็นเส้นแดงกับไม้ระแนงนะครับตรงนี้จะปาดออกนิดเดียวนะครับปาดออกนิดหนึ่งนะครับจังๆมาถึงเดี๋ยวฝั่งลึกใกล้นะเดี๋ยวไม่ได้ถูกไปเลยครับเมื่อได้ดังนี้ตัดมา45ตรงมุมเรียบร้อยก็ทำการแปะแผ่นแรกเข้าไปก่อนครับแผ่แรกแล้วก็จะมองที่เส้นแดงนะครับจะให้เสมอกับตรงเส้นแดงพอดีนะครับตรงจุดที่เราหาไว้แล้วก็ทำการยึดยิงด้วยแม็กครับหรือตะปูก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ใต้สะดวกลูกแม็กสะดวกกว่าประมาณรวดเร็วนะครับแข็งแรงโอเคครับเมื่อได้ดังนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูการหาค่าของ45แล้วครับครับการหาค่าของแผ่นต่อไปที่จะมานะครับก็จะใช้แผ่นไม้ระแนงเอามาประกบที่ชายคาด้านนี้นะครับแล้วก็จะมองเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำการมาร์กจุดไว้เมื่อมาร์กได้จุดให้เสมอริมด้านนี้เรียบร้อยก็พาไปตัดนะครับพาไปตัดครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ลองเอามาเทียบดูนะครับว่าพอดีไหมครับโอเคครับจะได้พอดีเลยนะครับตรงนี้เมื่อได้พอดีกันแล้วเราก็ทำการมายึดติดอีกด้านนึงนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็ทำการยึดติดแผ่นนะครับเพราะว่าทั้งสองด้านมีค่าเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับทำการยึดไว้แค่พออยู่นะครับแค่พออยู่นะครับโอเคด้านนี้ระยะจากด้านนี้มาถึงด้านนี้แล้วก็ด้านมุมนี้มาถึงมุมนี้มีค่าเท่ากันแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อได้ดังนี้แล้วขั้นตอนต่อไป
เราก็จะเอาแผ่นมาแปะตรงหัวมุมด้านนี้นะครับเอาแผ่นมาครับครับเราก็ทําการแปะไอ้สนิทด้านนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะมองเห็นพอดีนะครับก็จะไปปาดออกนิดเดียวนะตัวนี้ปาดนิดเดียว45ได้มาแล้วนะครับก็ทําการติดตั้งแผ่นแรกนะครับเดี๋ยวโอเคครับตัวนี้ต้องดูให้แน่ชัดนะครับตัวนี้เอาเห็นดันมาหน่อยครับดันมาหน่อยตัวนี้จะต้องเข้ามุมกันให้เป๊ะเลยนะครับตรงเส้นแดงพอดีแล้วก็ทําการจะมองไม่เห็นถอยกลับไปนิดนึงครับตัวแรกนี่มองให้เข้าถึงกลางของเส้นแดงพอดีนะครับตรงนี้ห่างนิดไม่เป็นไรครับตัวแรกเดี๋ยวจะมีทับแนวมาปิดนะครับการตั้งก็จะต้องด้านโน้นให้สนิทนะครับได้ไหมได้ได้ทำการยึดไว้พออยู่ก่อนนะครับโอเคครับเมื่อได้ดังนี้แล้วก็ทําการถอดตัวนี้ออกครับเอาครีมมาครับการถอดตัวที่เราเนาไว้ตะกี้ออกนะครับตัดหัวตะปูออกไปเลยครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการวัดนะครับว่าตัวต่อไปจะความยาวเท่าไหร่นะก็ใช้ตลับเม็ดวัดนะครับก็ได้110เซน7มิลนะครับเราก็จะตัดไอ้สั้นนิดหนึ่งนะครับจะตัดที่110เซนครึ่งนะครับตัวนี้แล้วปาด45นะครับเพื่อนๆมาดูวิธีการตัดแผ่นระแนงนะครับตามเมื่อเราได้แผ่นระแนงมาแล้ว2แผ่นนะครับทําการประกบด้วยกันนะครับประกบแบบนี้ครับให้แนบสนิทนะครับประกบให้แนบสนิทสองแผ่นเข้าด้วยกันแล้วก็วางไว้ตรงที่เครื่องตัดนะครับตะกี้วัดมาได้110เซนครึ่งนะครับ110เซนครึ่งก็ทําการมาร์กไว้นะครับทําการมาร์กไว้แล้วก็ใส่ในเครื่องตัดเลยนะครับเพื่อนๆใส่แบบนี้ส่วนตัวที่ประกบกันก็จะต้องให้แนบสนิทตลอดทั้งตัวนะครับโอเคเมื่อได้ดังนี้ก็ทำการตัดมีฝุ่นละอองนิดหนึ่งนะครับใต้ดีต้องป้องกันนะครับเรามาทดสอบดูนะครับดูทางนี้ตากล้องมันทางนี้ปากสองข้างมันก็จะเท่ากันนะครับเมื่อเรามาประกบกันแสดงว่าเราจะได้มุมที่เท่ากันแล้วเมื่อได้มุมเท่ากันเราก็ไปทำการติดตั้งนะครับได้มาแล้วไม้สองแผ่นมีค่าเท่ากันแล้วนะครับปากมันก็เอาทำการติดตั้งเลยเอานายช่างขึ้นด้านโน้นโอเคก็จะขึ้นด้านนี้เตรียมอุปกรณ์ล็อกก่อนเอาขยับเข้ามาตรงเส้นแดงพอดีเลยจะต้องเน้นตรงมุมนี้นะครับมุมนี้จะต้องให้เข้ากันให้ได้เป๊ะเลยนะครับถ้าตัวหนึ่งตัวใดเยื้องไปมันก็จะดันอีกแผ่นหนึ่งนะครับจะมีปัญหาในการติดตั้งตัวต่อไปแต่ต้องเน้นตรงมุมตรงนี้ให้เรียบสนิทนะครับเมื่อได้แล้วก็ทําการยิงเลยนะครับยิงแม็กไปเลยโอเคครับครับเพื่อนๆครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทําการวัดอยากเชิงชายมหามุมตัดตรงทะแยงมุมตรงนี้นะครับก็จะวัดทุกครั้งนะครับตัวนี้จะวัดทุกครั้งตัวนี้ก็ได้103เซนนะครับ103เซนก็ตัดให้หลวมนิดหนึ่งครับเป็น102เซน8มิลก็ได้นะครับเพื่อนๆจะตัดเป็นคู่นะครับจนแล้วเสร็จนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําการตัดนะครับขึ้นไปติดแผ่นเลยดันเข้ามาครับเข้ามาถอยนิดหนึ่งโอเคครับดูตรงตำแหน่งสำคัญนะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องมองทางนี้
ต้องไม่ได้ตลอดนะครับถ้าไม่ได้ตัวหนึ่งตัวใดเที่ยวดันขึ้นดันลงก็จะทำให้มีปัญหากับแผ่นต่อไปนะครับแล้วก็การตัดแผ่นก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับจะสั้นมีค่าเท่ากับ1หน้าของแผ่นนะครับคือ 7 เซนครึ่งนะครับจะลดทีละ 7 เซนครึ่งนะครับตามหน้าของแผ่นไม้ระแนงนะครับโอเคนะครับได้เรียบสนิทดีนะครับเมื่อได้ดังนี้ก็ทำการยิงไปเลยนะครับเพื่อนทำการยิงติดแผ่นนะครับครับขั้นตอนการทำก็จะต้องเข้าลักษณะปากอยู่อย่างนี้นะครับจนตลอดทั้งแนวจนเต็มนะครับเพื่อนครับเพื่อนเมื่อเราทำการติดแผ่นเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนจะได้เห็นมุมการเข้าของเชิงชายระแนงชายคาก็ได้ลักษณะเป็นรูปร่างแบบนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเอาแบนขึ้นมาใต้ปอใช่แหละแต่ยังก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมวัชรินทร์ DIY ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ